มาเองครับเพื่อนๆครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออึอัวนะฮะธรรมดาแล้วนะฮะอึอัวเนี่ยนะฮะมีค่ามหาศาลนะฮะรู้ไหมเครื่องนี้ซื้อเครื่องนี้มาเท่าไหร่เครื่องนี้ผมซื้อเครื่องนี้ประมาณ 400,000 กว่าบาทแต่ได้ทุนคืนภายในไม่กี่เดือนราคาเพื่อที่จะมาซื้อนะครับซื้อเครื่องนี้เป็นซื้อเครื่องบีบอึอัวให้มันเป็นกากออกมาแล้วขายได้ครับแล้วฟาร์มนี้เป็นฟาร์มแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นฟาร์มที่นะฮะเอามาใช้ไปสั่งซื้อมาจากต่างประเทศแล้วเอามาใช้ปัจจุบันนี้ใช้แพร่หลายทั่วประเทศไทยประมาณ 40-50 ที่แล้วธรรมดาเพื่อนๆคิดดูครับนี่คือฟาร์มที่นะฮะไปดูนะครับคุณเบสเดี๋ยวเพื่อนๆจะผมจะแนะนำให้คุณเบสเนี่ยนะใครเคยเจอกันบ้างนะครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องการทำฟาร์มวัวแล้วได้นมนะฮะที่เข้มข้นกว่าแล้วรสชาติอร่อยกว่าแม้แต่อึเอามาเป็นประโยชน์แล้วขายได้อีกนะฮะแล้วก็น้ำอะไรต่างๆนะฮะเอามาพัฒนาได้ทุกวงจรเลยนะฮะ ลองคิดดูครับเอามาทำไอศกรีมเอามาทำนมขายได้2เท่าแล้วเชฟเนี่ยเชฟมือดังในประเทศไทยโรงแรม5ดาวต่างๆนะฮะมาขอซื้อที่นี่แล้วผมเข้ามาในนี้นะฮะตรงนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่มีกลิ่นเลยตกใจอาหารก็หอมหวานมากนะฮะนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับคือเครื่องทำกากแล้วไม่พอเขาบอกว่าในทำไมต้องมีเครื่องแบบนี้ครับบอกว่านะฮะธรรมดาแล้วในที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถทำเอาอื่นเนี่ยนำมาตากแห้งได้เนี่ยใช้ทำได้แค่4เดือนเท่านั้นและที่เหลือก็ต้องทิ้งนะฮะแต่นี่ใช้ได้ตลอดปีไม่ต้องกลัวฝนตกนี่หน้าฝนสามารถทำเป็นกากวัวกากอึอัวมาขายได้ต่อนะฮะ แล้วไม่พอกากอึอัวเนี่ยเพื่อนๆมาดูตรงนี้ฮะโคตรเจ๋งเลยรู้ไหมว่าธรรมดาแล้วถ้าเป็นอึอัวธรรมดานะก็เป็นปุ๋ยคอกกิโลละบาทแต่ตอนนี้เข้ามาทำเป็นกิโล15เท่าเพื่อนๆมาดูตรงนี้ฮะเจ๋งมากและนี่คือเพื่อนๆ เป็นน้องๆของการนะฮะสัตวแพทย์มาฝึกในฟาร์มนี้ด้วยฮะอันนี้ก็เป็นวัวที่น่ารักนี่คือวัวอะไรนะฮะเป็นพันเป็นวันพันวายูพันญี่ปุ่นเนี่ยต่อไปจะเป็นนะฮะพันที่นะเพื่อนๆที่กินแล้วเนื้อจะนุ่มมากอร่อยมากครับเป็นพันที่นะฮะคุณเบสกำลังเพาะใหม่ครับเอาวัวนมมาผสมกับวัวของญี่ปุ่นนะฮะจะออกมาเป็นยังไงเพื่อนๆคิดดูฮะเป็นคนที่เป็นหนุ่มที่ไฟแรงนะฮะแล้วทดลองกันนะมากมายเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตมาดูนี่ขอบคุณครับคุณครับ นี่อันนี้ก็คือกากอะไรอึวัวใช่ไหมฮะนี่คืออึวัวที่นะฮะสามารถทำให้มีราคาเพิ่มขึ้น15เท่าเพื่อนๆคิดดูว่ามันคืออะไรอยากรู้ไหมฮะ15เท่าโดยการนะฮะเอามาให้ไส้เดือนเพื่อนๆผมไปตอนไปถ่ายทำรายการมีอยู่ตอนครับมีเพื่อนผมคนนึงไส้เดือนนะฮะให้มันมากินอึวัวแล้วมันมาย่อยสลายทีนึงกลายเป็นว่านะฮะมีเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยผมตะกี้นี้ถ่ายทำมาแล้วเนี่ยรอบนึงดูดิครับใกล้500กว่าชีวิตไหนคะตอนนี้ถ้าใครนี่มาดูกัน500กว่าชีวิตเลยเหรอฮะ540ทุกทีสวัสดีครับคลื่นอาจจะไม่ดีต้องขอโทษนะครับแต่ผมจะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออนะคนที่ขอบคุณครับที่ช่วยเปิดครับโอเคไปต่อคนที่นะฮะเป็นเพจของเราก็คือให้ความรู้แล้วก็สนุกแล้วก็ได้ดูมุมมองวันนี้เรามาที่ชุมพรผมพูดตั้งแต่ตอนเช้าว่าจะมาแนะนำคุณเบสให้รู้จักนะครับคุณเบสเนี่ยไปดูรายการดูให้รู้แล้วมาพัฒนาแล้วมาใช้ครับทำไอติมเป็นไอติมเจลาตที่นะทำจากนมสดนะโอ้โหแล้วท่านอันนี้พูดถึงอะไร นะทำได้15เท่าเพราะใช้ไส้เดือนไส้เดือนนะแค่ฉี่ไส้เดือนอย่างเดียวยังราคาขนาดไหนนะฉี่ไส้เดือนแล้วมาทำเงี้ยลองคิดดูฮะแล้วแต่ว่าไส้เดือนจะกินผมจะเล่าให้ฟังว่าไส้เดือนเนี่ยจะกินมูลสัตว์แล้วมาย่อยต่อเมื่อมันต้องเป็นมูลสัตว์ที่เป็นออร์แกนิกจะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะวัวเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ที่นี่ไม่ใช้นะเพราะนั้นอึวัวมูลวัวดีไส้เดือนก็จะนะมากินแล้วก็ช้อนใช้แล้วเอามาเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับมีราคามหาศาลนะเพื่อนๆตรงเนี้ยเห็นตรงเนี้ยมั้ยราคามหาศาลนะเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้ผมยังไม่ได้แล้วมันจะเจ๋งอ่ะเพื่อนๆแล้วมาปรับใช้ในงานของเพื่อนได้อีกเยอะเลยนะครับมาดูครับมาดูครับ มันมีขั้นตอนครับเดี๋ยวไปดูวัวไหมวัวน่ารักนั้นเลยนะฮะวัวพวกนี้เขาบอกว่านะฮะให้อยู่กันเป็นแบบเหมือนโรงแรม5ดาวของวัวให้วัวเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในที่สบายแล้วรู้ไหมครับว่าในที่จะทำไงให้วัวรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในโรงแรม
ห้าดาวเหมือนพวกเราถ้าอยู่ในโรงแรมห้าดาวสวัสดีอยู่ในโรงแรมห้าดาวเนี่ยเราก็จะนะฮะใช้ชีวิตสบายๆแล้วก็เติบโตดีกินอาหารไม่เครียดวัวก็เหมือนกันนะฮะจะได้นมดีนะฮะราคาแพงแล้วคนอยากซื้อเพื่อนๆลองคิดดูเราอยากขายนมราคาแพงนะเราอยากขายของดีแต่ไม่มีคนซื้อแต่นี่มีแต่คนแย่งซื้อทำไม่ทันแม้แต่วัวยังมีคนแย่งซื้อกันนะฮะแล้วตะกี้นี้มีที่บำบัดน้ำเสียไม่ขอซื้อน้ำขอใช้น้ำเอาไปใช้ในแปลงตัวเองบอกว่าแค่เอาน้ำไปในเป็นปุ๋ยในฟาร์มตัวเองนะฮะเดือนนึง 20,000 ประหยัดไป 20,000 ไม่ต้องมาซื้อปุ๋ยอย่างอื่นถ้าเป็นปุ๋ยเคมีจะดีขนาดไหนหรือนี่คือปุ๋ยของออร์แกนิกอ่ะนะฮะนี่คุณเบสเป็นไงเดี๋ยวนะที่ผมพูดมาเนี่ยมันเรื่องหนาวมากแล้วคุณเบสเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายร้านไอติมเขาถือพูดเยอะหน่อยเราจะไปถ่ายร้านไอติมซึ่งคุณเบสไปเรียนรู้เรื่องการทำไอติมจากคุณอิมานากะภรรยาของแกนะฮะโอเคค่ะทำไมฮะเมื่อกี้มันสะดุดนะต้องมาอยู่นี่อยู่ในคาหลายหมื่นนะหลายหมื่นเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้เขาสอนหมดเลยแล้วก็เขาจะกำลังจะมาสอนให้เพื่อนๆแล้วมีการบรรยายให้กับเพื่อนๆด้วยนะฮะเ จ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยดูตรงนี้กันแล้วไงฮะทั้งหมดเนี่ยนะคุณเบนเริ่มต้นผมยืนบอกไปนะฮะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีวัวอยู่แค่ตัวเดียวนะมีวัวอยู่แค่ตัวเดียวแต่นี่เริ่มมาเป็นฟาร์มแล้วก็ลงทุนจริงแล้วก็คำนวณได้เจ๋งจริงนะยอมยินดีซื้อไอ้ตัวเครื่องเนี่ยทำกากนะฮะขอบคุณมากที่เขาให้เราถ่ายไปขอบคุณครับเยี่ยมเลยฮะทำกากเครื่องทำกากนะฮะแล้ว 400,000 แต่เอาคุ้มทุนได้ภายใน6เดือนหรือ7เดือนเนี่ยตอนนี้กำไรแล้วนะมีแต่กำไรแล้วนะแล้วมาดูจากเด็กที่มีวัวแค่ตัวเดียวมีโรงงานเดี๋ยวมาดูข้างในน่าสนใจมาก ได้เมื่อได้ดูได้บางส่วนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูในรายการจะสนุกกว่าเนาะแล้วตอนนี้ก็คือท่านน้องๆทุกคนเนี่ยนะฮะเป็นนักศึกษาฝึกงานนะฮะแล้วเป็นสัตวแพทย์ในอนาคตด้วยนะฮะลองคิดดูว่าเขามาตรงเนี้ยเขาจะได้ความรู้แล้วแผ่เผยแพร่ไปทั่วประเทศขนาดไหนจะดีขนาดไหนมาตรฐานของการเลี้ยงวัวจะได้วัวที่ดีได้นมเข้มข้นได้นมดีกว่านะแล้วขายได้2เท่าคือไม่รู้ว่าเทคนิคในการเราอยากขายของแพงแต่เราขายยังไงล่ะสร้างแบรนด์ยังไงล่ะนี่คุณเบสบอกหมดเลย แล้วน้องสัตวแพทย์นะฮะเขาก็จะรู้ด้วยว่าวิธีการใส่ใจในการเลี้ยงวัวจะเป็นไงเอามาปรับใช้ในงานของคุณได้นะหลายๆเรื่องมาดูโรงงานกันมาดูไอ้ตัวนี้ก็น่ารักทุกตัวนี่เขาเช้าๆนี่แต่นี่เขาเริ่มง่วงกันแล้วนะเริ่มง่วงกันแล้วเนี่ยเริ่มง่วงกันแล้วเนี่ยเนอะเริ่มง่วงกันแล้วเนี่ยมันเชื่องมากเลยเนี่ยเนี่ยมันเริ่มง่วงแล้วสนใจแล้วสนใจแล้วเนี่ยชอบมาเยี่ยมดูนี่มาเล่นกับมันหน่อยดิเนี่ยตัวนี้น่ารักเลยชอบมาเลียนะชอบมาเลียดูจมูกมันเปียกๆน่ารักนะนี่ เนี่ยนี่เราไปดูลูกวัวนะเนี่ยมันง่วงกันแล้วนะมันง่วงกันแล้วนะโอ้นี่คุณเบสเดี๋ยวผมจะแนะนำคุณเบสให้นะครับโอ้คืออ่ะเพื่อนๆดูนี่ผมลืมบอกไปนี่ในฟาร์มนะผมเข้ามานะรู้ไหมว่าไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นไม่พอไม่มีแมลงวันคุณดูมีแมลงไหมเนี่ยเจ๋งขนาดไหนเขาพ่ออะไรเขาบอกว่าใส่ใจทุกกระบวนการและไม่พอนะครับคือจะมีการเรื่องไฟด้วยผมจะแนะนำให้เพื่อนๆคือไฟเนี่ยนะฮะไฟผมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าไฟเนี่ยทำไมต้องมีเปิดไฟให้กลางวันก็มีการเปิดไฟและเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้คุณเบสฟังคุณเบสครับคุณเบสครับสวัสดีครับนี่เจ้าของฟาร์มเดี๋ยวไอ้ตัวไม้ตัวนั้นอยู่ไหนเนาะไม่ได้มาคุณเบสต้องอยู่ใกล้ๆผมเพราะไม้อยู่ใกล้ๆสวัสดีครับนี่คือเจ้าของฟาร์มเริ่มต้นจากมีวัวตัวเดียวใช่ครับเริ่มต้นจากวัวหนึ่งตัวสุดยอดอะแล้วไปมายังไงมาถึงได้อย่างนี้แล้วไม่พอตอนนี้คุณมีร้านมากมายแล้วตอนนี้คุณมีเครื่องนั้นกี่ร้านน่ะครับถึงโอ้โหนะแล้วเครื่องนั้นมันดียังไงไหมฮะ มันคือเครื่องที่เพื่อนๆอาหารนี่ไงมันมาจากเครื่องทำอาหารแล้วทำไมต้องลงทุนทำเครื่องขนาดนั้นเพื่อนๆเข้าใจไหมคือไอ้อาหารเนี่ยแหละคือตัวทำให้วัวเนี่ยได้นมดีที่ผ่านมาคนธรรมดาเดี๋ยวต้องเข้าไปข้างในไหมแล้วก็ถ่ายยากไหมครับก่อนนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปถึงอีกความเคลื่อนนี้เราขึ้นไม่ค่อยดีอีกนะตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยคือมันคือไม่ใช่ว่าเป็นธรรมดาแล้วชาวอะไรคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงการให้ขนมให้อาหารแยกใช่ครับเพื่อนให้อาหารแยกกันอยู่ฝั่งใครทำฟาร์มให้อาหารแยกมีปัญหาแล้วเราต้องทำให้อาหารไม่แยกมันดียังไงครับ
ไม่ต้องเหนื่อยกันในการกินหนึ่งก็คือลดเรื่องของแรงงานจากการที่เราต้องไปคนได้นั่นหนึ่งครั้งคนได้นี่หนึ่งครั้งก็เอาทุกอย่างมันมารวมกันพอเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็คลุกให้เข้ากันแล้วก็จ่ายมันทีเดียวก็คือหนึ่งเรื่องลดเรื่องของแรงงานแรงงานก็คือว่าด้วยความที่อาหารนะครับชิ้นมันมีขนาดเล็กครับพอชิ้นมันมีขนาดเล็กปุ๊บวัวก็สามารถที่จะกินเข้าไปได้ง่ายขึ้นกินได้เยอะขึ้นไม่ต้องเคี้ยวเยอะไม่ต้องเคี้ยวเยอะนะครับมันก็สามารถเคี้ยวไม่กี่ครั้งแล้วก็กินไปเลยเหนื่อยน้อยเหนื่อยลดภาระของกระเพาะอาหารลดภาระของกระเพาะอาหารใส่ใจทุกกระเบียดนิ้วเลยใส่ใจทุกกระบวนการก็ทำให้วัวได้เหนื่อยน้อยก็ผลิตน้ำวัวได้น้ำได้เยอะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวัวเขากินเข้าไป1คำเนี่ยได้โปรตีนพลังงานครบถ้วนทีเดียวเลยทีเดียวใน1คำเลยไม่ต้องกินแยกพวกนี้เราได้ความรู้ยังไงฮะจริงๆผมปรับเปลี่ยนเนี่ยหลังจากที่ไปดูงานเมื่อ5ปีที่แล้วมากลับไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็เริ่มดำเนินการซื้อเรื่องเครื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาคือยอมลงทุนไว้ก่อนใช่ครับยอมลงทุนแล้วมันเอากลับคืนมาได้ใช่ครับที่เพื่อนๆทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีทุนไม่มีแรงไม่มีเงินมีอะไรในการแนะนำหรอครับเพราะว่าเราก็เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันเริ่มต้นจากไม่มีแล้วไปทำยังไงถึงไงมาถึงนี่ได้ผมจริงๆก็นี่คือเรื่องที่น่าสนใจมากครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนมีเงินมาก่อนแต่ผมเชื่ออยู่คตินี่ก็คือว่าการไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นปัญหาระยะสั้นแต่การที่เราคิดไม่ออกหรือคิดที่จะไม่ทำมันเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เลยตอนนั้นถ้าวันไหนที่เราไม่มีเงินครับเดี๋ยวมันก็มีครับเดี๋ยวมันก็หาได้มันมีลู่ทางหาอยู่แหละแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เราขัดขวางการพัฒนาของเราเนี่ยก็คือเราไม่คิดที่จะทำมันหรือว่าคิดแล้วก็ไม่ลงมือทำมันจริงๆสิ่งนี้แหละมันก็ทำให้เราแค่คิดว่าอ๋อมันดีแต่ก็ไม่ได้ทำมีคนบอกว่าเอ้ยก็คุณมีทุนเนี่ยคุณมีโอกาสนี่มันเป็นยังไงทุนกับโอกาสนี่มาไงจริงๆของผมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับพอเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องหาโอกาสทุกๆทางก็เป็นโอกาสที่ทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นทำยังไงที่ให้แบงค์เนี่ยเขาเห็นด้วยกับแผนธุรกิจเราต้องเริ่มไม่ใช่เป็นเกษตรกรอย่างเดียวละเราต้องเป็นผู้ประกอบการที่สามารถที่จะฉายภาพให้กับแบงค์เนี่ยเห็นว่าถ้าให้เงินผมมาลงทุนทำฟาร์มเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำให้ธนาคารเห็นหรือแบงค์เห็นเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากกว่าการเป็นเกษตรกรทั่วไปคือให้แบงค์เขารู้ว่าเรามีอนาคตเขาเลยอยากจะให้เรามากเพราะเขาให้ทุนเรามาเราก็จะสร้างได้มากกว่านั้นอีกถูกต้องครับนั่นก็คือให้เขาสร้างความเชื่อถือให้เขาแล้วเนี่ยพัดลมแล้วก็แสงเพื่อนๆที่พูดว่าแสงที่พัดลมเนี่ยแสงคืออะไรแล้วทำไมต้องมีแสงเยอะนี่เพื่อนๆรู้ไหมว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยบ้านเราก็มีแสงเยอะแล้วนี่ทำไมต้องมีแสงเยอะแล้วมีไฟเยอะอีกเพื่อนลองเดาดูว่าไอ้แสงที่มีเนี่ยต้องมีกี่ชั่วโมงครับจริงๆแสงสว่างที่เหมาะสำหรับวัวเนี่ยต้องมีมากกว่า18ชั่วโมงมากกว่า18ชั่วโมงเพื่อนเข้าใจไหมแต่พระอาทิตย์เนี่ยให้แสงได้เราจริงๆแค่ประมาณสักเต็มที่ก็12ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ตอนนั้นบวกอีก6ชั่วโมงใช่ครับเราก็ต้องใช้แสงเพื่อนรู้ไหมครับเพื่อนรู้ไหมว่าไอ้แสงเนี่ยมันมีผลต่อการให้นมมีผลต่อการผลิตนมได้เยอะเพื่อนรู้ไหมคืออะไรอันนี้ต้องติดตามในรายการดูแล้วก็พัดลมด้วยใช่ครับ จริงๆสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันช่วยพัฒนาการเลี้ยงวัวให้มันดีขึ้นน้ำนมมากขึ้นผลผลิตคุณภาพดีขึ้นและที่สำคัญคือวัวอยู่สบายสมกับความที่เราอยากจะให้มันวัวมันอยู่โรงแรม5ดาวใช่ใช่อยู่แบบสบายสบายแล้วมันไม่เครียดแล้วมันก็รักเราเดินรู้สึกมันใช่ครับมีความผูกพันเห็นแล้วก็แววตาของวัวก็จะสดใสนี่แสดงว่าเขาอยู่สบายใช่ครับต้องติดตามดูในรายการใช่ดูรายการครับแล้วก็มันโหตั้งแต่น้ำไอ้เครื่องนี้ก็ยังอยู่เลยนะเครื่องที่มันเอาน้ำไปโปรยในอะไรในสวนมาในสวนในฟาร์มอ่ะใช่ๆๆนะครับเดี๋ยวดูรายการต่อไปแล้วก็คุณเบสไม่ใช่ว่าเป็นเกษตรกรอย่างเดียวนะเป็นนักธุรกิจด้วยเปิดร้านเดี๋ยวก็ต้องจะไปถ่ายในเมืองร้านทำไอศครีมแล้วคนมาซื้อไม่ทันด้วยสั่งแล้วก็มีเริ่มทำแฟรนไชส์ด้วยเป็นยังไงใช่ครับใช่ครับต้องคอยดูนะครับว่าเป็นยังไงดูในรายการครับดูให้รู้รู้ให้ลึกทุกวันที่เวลา 17:30 นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูติดตามให้ได้นะกดแชร์แล้วกดไลค์จะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเพราะคุณจะรู้เรื่องไม่ใช่ทำฟาร์มอย่างเดียวจะรู้วิธีการขายแพงขายยังไงให้คนอยากซื้อแล้วคนต้องง้อด้วยของคุณเบสตอนนี้ทำคือคนคือทำไม่ทันใช่ไหมตอนนี้ของเรามีจำกัด
แม้แต่อึยังแย่งซื้อเลยแม้กระทั่งมูลวัวเนี่ยครับอึวัวเนี่ยก็ต้องจองต้องต่อคิวซื้อครับต้องจองคิวซื้อใช่เพราะว่าเราผลิตออกมาไม่ทันวัวก็ทำไม่ทันใช่ครับนมวัวก็ทำไม่ทันอะไรก็ทำไม่ทันใช่ครับแล้วขายแพงด้วยนี่ใช่ครับขายราคาสูงกว่าท้องตลาดใช่ขายราคาสูงท้องตลาดครับหนุ่มคนนี้สุดยอดขนาดไหนสูงกว่าท้องตลาดแต่คนเยอะงอนี่คือถ้าคุณรู้เรื่องนี้จะไปใช้ในธุรกิจอื่นๆได้เยอะแยะเลยครับนี่ครับต้องติดตามดูให้ได้นะครับดูให้รู้ดูให้ลึกแล้วถ้าติดตามเดี๋ยวผมจะนะฮะจะแนะนำอะไรเยอะแยะมากมายครับโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายผมต้องรีบไปถ่ายเดี๋ยวไปกินไอติมกันดีกว่าไอติมอร่อยตะกี้นี่อร่อยมากครับบ๊ายบาย